สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวมันนี่ก็อยากมาแต่งหน้าอีกครั้งนะคะเพราะว่าหลังจากที่ได้เฮ็ดคลิปแต่งหน้าไปแล้วนะคะการแต่งหน้าง่ายๆนะคะที่นี่มันเนี่ยพอดีว่าได้เครื่องสำอางมาใหม่ค่ะอายแชโดว์นะคะได้ว่าเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วได้อายแชโดว์กับมาสคาร่าหลังจากที่คราวที่แล้วใส่ปากกาเฮ็ดจังสีนะเฮ็ดมัสคาร่านะแต่เดี๋ยวคราวนี้จะลองมาแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่การทำความสะอาดหน้าเลยเด้อจ้ะนิมเราก็จะใส่ดิฟคีนนะคะของเนทรูจีน่านะคะอันนี้เป็นเฮ็ดทำความสะอาดหน้านะคะก็เฮ็ดทำความสะอาดหน้าก่อนนะคะมือปะก็เช็ดนะคะโทนเนอร์ก่อนนะคะอันนี้จะแต่งตรงหน้าด้วยค่ะเพราะว่าข้อท้ามาแล้วที่แต่งหน้าอาหารแต่งหน้ากันเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะก็ต้องแต่งหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะก็ได้สเปรย์นะคะสเปรย์บำรุงหน้านะคะของ Number 7นะคะได้มาจากไทยด้วยจ้ะนี่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะโอเคค่ะหลังจากฉีดสเปรย์เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลงขั้นตอนลงนะคะจริงๆลงคิมบังลุงไปแล้วนะคะคิมบังลุงที่นี่ตัวสำคัญก็คือเหมือนเดิมค่ะกันแดดนะคะกันแดดถึงแม้ว่าจะไม่ร้อนนะคะแต่เราก็ต้องลงกันแดดนะคะจำเป็นนะคะกันแดดลงให้ทั่วหน้านะคะตรงข้อนี้ทาไปแล้วเป็นเลเวลใดทาพยายาม9เมตรหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลงกันแดดแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะลงกันแดดเสร็จเราก็จะมาลงรองพื้นนะคะมามาลงรองพื้นนะคะลงรองพื้นนะคะเนี่ยก็จะใส่รองพื้นค่ะเนี่ยจะใส่ตัวซีซีแมนติไฮเบิร์นเขาที่แล้วนะคะของคลินิกนะคะตัวนี้ได้เป็นแซมเปิลมากค่ะใส่ยากโดนเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่บ่อยๆเนาะไม่ได้ใส่ดูนะไม่มีตอนเย็นเดี๋ยวจะออกไปคือเปียโนค่ะก็เลยแต่งหน้านิดนึงนะก็เช่นเดิมค่ะแปะ5จุดเกลือให้ทั่วหน้าปกปิดริ้วรอยปกปิดรอยสิวปกปิดรอยสิวบนหน้าของเรานะฮะลงรองพื้นดูสิเรียนหรือยังเนี่ยแหละก็มาเข้าสู่การมาต่อกันค่ะก็ลงแป้งนะคะปกตินะคะเมียวก็จะใส่แป้งฝุ่นล่งก่อนนะคะก็คือแฝดแป้งฝุ่นตัวนี้นะคะแป้งฝุ่นเด็กนี่แหละเหมือนเดิมค่ะซิมอนส์ตาโก้กาจิกาตาโก้แปลว่าตาโก้กาคลาสิโกตาโก้คลาสิโกนะคะมันแป้ง
คลาสสิกนะคะแป้งธรรมดานะคะนี่นี่มันอีอาดัลต์อาดัลต์นี่โยอีอาดัลต์นี่สำหรับภาษาสเปนนะคะก็เป็นสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีภาษาอีกว่าformula exclusive formula exclusive formula exclusiva slabolada contago importado นะภาษาสเปนเนาะอ่านไม่ออกกันไหนเอ๊ะแป้งหนาต่อดีกว่าขี้คันเราอ่ะก็นะก็จะใช้แป้งฝุ่นรองก่อนนะคะสำหรับหนูเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แป้งค่ะก็เหมือนเดิมค่ะ CC จาก7นะคะเดี๋ยวให้โทษนะมันก่อนแต่งตาสีแดงเนาะตาสีแบบออกชมพูหวานๆนะคะวันนี้จะกะว่าจะลองแต่งแบบโทนสโมกี้ไอให้ทั่วหน้าค่ะเกลี่ยให้เนียนเห็นไหมตัวเองปกปิดริ้วรอยได้บ้างนิดหนึ่งนะพอใส่ซี่ซี่ค่ะนะแต่เนี่ยจะว่าได้ปิดริ้วรอยบ้างไหมไม่ได้ปิดรอยดำเป็นค้นผิวแห้งอะค่ะถ้านั้นจะมีกามีอย่างสินะมีกาอยู่อ่าค่ะลงแต่งเสร็จนะคะจะมาเริ่มกันที่คิวบ่เอาคิวก่อนนะคิวก่อนจะได้ก็จะใส่แปรงอันนี้จะเป็นแปรงมาจากดินสอนะคะอ่ะก็จะตีกรอบก่อนตีกรอบคิ้วเลยมานิดนึงเดี๋ยวเราจะให้ไหลแขนนี่ดังเลยค่ะได้ครูใดบ่มีดังแต่สามารถเฮ็ดให้มันดังได้นะคะได้ใส่ดินสอเขียนคิ้วนี่แหละอ่ะแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะของOriental Princess ค่ะเขียนคิ้วไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแต่งขั้นตอนแบบนี้หรือเปล่านะเพราะว่านี่จะเฮ็ดไปเรื่อยๆมั่วๆเฮ็ดตามความสะดวกของเจ้าของแต่ว่าขอให้ออกมาดีแหละคิ้วนี่เป็นมงกุฎของหน้านะคะจำเป็นมากๆว่าไม่คิ้วนี้เบิ้งบ่ได้ จำเป็นมากๆเลยโดนๆเฮ็ดคิดแต่งหน้าที่ด้วยค่ะเด็กพอว่าใครได้แต่งแต่แต่งอยู่แต่งธรรมดานะว่าแต่หน้าแบบเนียนขนาดนี้ก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าไม่ได้มากแบบขั้นตอนขนาดนี้แต่งก็แต่งลักษณะแบบนี้แหละแล้วก็ให้ลายลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดให้มีดังเดิมๆนะคะใช้อันนี้เลยค่ะบ่มีหยังอ่ะใส่ปกติแบบนี้แหละนะคะให้ลายดังค่ะแล้วก็จะให้ลายดังมันนะคะก็จะกลายเป็นคนมีดังนะคะขึ้นมาทันทีนะคะตัดนิดนึงใช้แป้งอันเดิมมีไหมมีดังแล้วโอเคเพิ่มอีกนิดนึงแล้วเราจะไฮไลท์เพิ่มวันนี้ให้ดูมีดังนะคะมาสู่ขั้นตอนการสำคัญค่ะเพิ่งได้มาอยากจะลองเล่นนะคะตัวอายแชโดว์ค่ะได้มาเมื่อวานนี่ของรอริโอนะคะตอนแรกนี่อยากได้ของเน็กเก็ตเด้แต่ว่ามันแพงไงก็เลยแบบเอาอันใดถูกๆกว่าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้ถูกนะคะเด้อแพงอยู่แพงอยู่ขั้นสองสำหรับเนี้ยถือว่าแพงนะเราจะลองด้วยตัวนี้ก่อนใส่แป้งมากกว่าเขาพอถนัดค่ะขอใส่มือละกันบางคนที่ถนัดใส่มือมากกว่าเราจะไฮไลท์ด้วยสีขาวก่อนนะคะสีแรกค่ะมีทั้งหมด10 1 2 3 4มี10สีค่ะจะโทนสโมกี้อายนะคะน่าเล่นทำไมเวลาผู้หญิงแต่งหน้าต้องเน้นปากอย่างเงี้ยปกติกันแต่มันไปอัตโนมัติมันไปแบบอัตโนมัติไม่ได้บอกว่าเน้นปากเด้อว่ะบ่ได้บอกมันไปเองเอาก็ลองก่อนนะจะโทนสโมกี้อายค่ะไล่มาค่ะเดี๋ยวจะเอาสีอะไรดีต่อไปนะเล่นสีสโมกี้อายเดี๋ยวจะเฮ็ดโทนสโมกี้อายเดี๋ยวทำไงสีที่สองนะอารมณ์ต่างๆเลยก็ตีกับตาตรงนี้บอกเคยไปเล่นใส่ดอกเบิ่งตามคลิปแล้วเฮ็ดเอาตามเขาเนี่ยแหละทูๆๆๆทูเบาๆเด้อค่ะอย่าเฮ็ดแห้งเลย
เข้ามาที่สีที่สามค่ะวันนี้เราจะเป็นฝรั่งตัดต่อนะคะใช้มือนี่ค่ะเราไม่มีแปรงนะฉะนั้นใครคล่องใช้แปรงก็ดีอ่ะแต่ว่าเมียไม่ค่อยถนัดอีกอย่างก็ไม่ได้มีแปรงไม่ได้มีชุดแปรงนะไม่ได้มีชุดแปรงมาแต่งหน้านะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อ่ะจะได้ตังค์ก็เลยไม่ค่อยมีช่างสำอางหรอกก็มีพอให้ดูแบบออกงานได้นะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละได้แล้วก็จะเป็นโทนแบบนี้นะทิชชู่อย่าลืมทิชชู่นะคะเดี๋ยวขอปัดอีกนิดนึงเราอยากเพิ่มสีทองเข้าไปด้วยค่ะตรงตาตรงนี้นะให้มันดูไบรท์นะคะไม่เคยเห็นนะในกล้องอ่ะแต่กระจกนี่ชัดเลยนะเดี๋ยวเพิ่มสีดำตรงขอบตานิดนึงนะคะจะทำให้เราดูตาโตขึ้นไม่ค่อยเข้มนะเราแต่งไม่ค่อยเข้มนะเหมือนไม่ค่อยติดอ่ะมีไหมเนี่ยทาตาต่อหลายขั้นตอนนิดนึงเต็มตาเพราะเราจะทำให้ตาเราใสๆแต่โตนะฮะเน้นทุนสมุกใหญ่นะสาวตาดำไม่ใช่ทำให้เราตาโตขึ้นนะตรงเริ่มจับนะเราก็กรบด้วยสีบอลนิดนึงนะเล่นได้หลายสีเลยชอบตรงตานะคะก็ประมาณนี้ทำความสะอาดแปรงนิดนึงนะคะเปลี่ยนใช้อันเดียวมีแปรงอันเดียวไปตัดนี่นะทำให้ดูมีมิติแล้วเราก็จะเขียนตานะเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เขียนตาค่ะด้วยอายแชโดว์ค่ะไม่มีที่ดัดขนตาก็เขียนตาเหมือนเดิมค่ะเหนียวต้องจับอ่ะเราจะเขียนไม่ใช่ไหมเพราะเราเนี่ยก็เขียนตรงนี้ด้วยเป็นคนที่ต้องจับอ่ะหนังตาไม่ใช่หนังตาตกนะแต่ไม่ถนัดใช่ละนะคะมาดูอีกข้างกันนะคะได้ข้างนึงละอีกข้างนึงข้างนี้จะเป็นข้างที่ไม่ค่อยถนัดมองไม่เห็นก็สงสัยตัวเองนะเห็นคนอื่นเขาแบบเห็นคนอื่นเขาก็ต้องมาจับหนังตาเขียนจริงนะวาดแบบปุ๊บบางทีได้ด้วยไหมก็เห็นว่าเป็นดิน้องไม่ต้องจับมาจับก็ได้ได้ละสองครั้งก็ประมาณนี้นะวันนี้ได้ที่ดัดขนตามาแล้วนะเอ้ยไม่ใช่มาค่ะอะไรนะนี่ของเมมเบรนเราไม่ได้ดัดขนตา
น้องก็จะปาดขนตาไปเลยยูไทยนี่บอกเพียงดิซื้อยูนี่หาอะไร88เปโซ่นะเพียงยูไทย300กว่าบาทนะตัวเนี้ยยูอุรุกวัยนี้ของเพียงส่วนในนั่งเขาฉะนั้นเท่ากับเลือกประหยัดในการต้องซื้ออย่างไรค่ะใส่ที่นี่ค่ะแต่บอกใครแต่งนะอ้าวเลือกนิดนึงอ่ะหรือมาทีดัดขนตามากับใครนะถ้าดัดขนตามก็จะเด่นกว่านี้ตึ้งตึ้งตึ้งไม่ค่อยถนัดเลยข้างนี้เป็นคนขนตาสั้นค่ะมาคันนี้ชอบอ่ะอันเนี้ยดีอ่ะใช่ดีอ่ะโอเคค่ะได้ตาแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาที่ปากต่อนะคะมาขั้นตอนสุดท้ายมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วลงลิปค่ะกับมันเดลค่ะเมลใช้ลิปเองค่ะใช้ดีมากเลยเพราะว่าเป็นลิปที่แบบติดทนเหมือดมืออ่ะแบบไปกินอย่างกับบาลูดเนี่ยแต่ว่าถ้าไปกินของมันๆกับบาลูดนะแต่ว่ากำลังเลือกเอาสีใดดีพอดีว่าจะออกไปกับผู้ใหญ่นิดนึงเนาะขอเป็นสีแบบดูสีขอเลือกสีซึ่งสองนะวาดเลยซึ่งสองข้างล่างจะเป็นสีชมพูนะคะชมพูนะคะแล้วก็จะใส่สีส่วนเก่าริมฝีปากบนนะคะเนี่ยทีปะสองสีแล้วก็ผสมกันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งขึ้นมานะคะเป็นสีชมพูออกช้ำๆเลื่อๆออกสีม่วงประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วค่ะก็ปล่อยให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าสีของลิปอิงค์เนี่ยพอสีมันเป็นเนื้อแมทนะคะถ้าเราทาไม่เป็นเนี่ยสีมันก็จะคือลากอย่าช้ำอย่าถูไปถูมานะคะก็ปล่อยให้แห้งพอแห้งแล้วเนี่ยสีก็จะเกาะอยู่บนริมฝีปากเราทั้งวันเลยนะคะแต่ว่ามันก็มันบอทนกับน้ำมันเดี๋ยวถ้าไปกินไก่ทอดไก่อย่างที่มันเขี่ยสีกับรูดจีเดย์ว่ามันไม่บอรูดเด้อแต่ว่ามันกันน้ำไปออกกําลังกายกินเขาที่แบบปกติเนี่ยจะบอรูดนะคะก็ใส่ดีมากเลยค่ะเมียวพกมาจากไทยนะคะถ้าสนใจก็ซื้อต่อเลยฮ่าฮ่าฮ่าสามชิ้นราคาพิเศษนะจ๊ะได้แล้วเสร็จแล้วก็จะได้เป็นอย่างนี้เนาะขอบคุณค่ะ